สวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมการอภิปรายนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะดิฉันจะกับอาจารย์ประจักษ์จะอ่านแถลงการณ์ของสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์วรเจตภาคีรัตน์แล้วก็อาจารย์เกษียรเตชะพีระก็จะแสดงความคิดเห็นทั้งมิติทางด้านการเมืองแล้วก็ทางด้านกฎหมายที่นอกเหนือไปจากที่มีอยู่แถลงการณ์นะคะตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา245วงเล็บ1ว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่และได้มีมติปรากฏตามคำแถลงของหัวหน้าโฆษกสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อได้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไปแล้วปรากฏว่ายังไม่มีการจัดการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งซึ่งไม่เคยมีการรับสมัครรับเลือกตั้งมาก่อนเลยจึงถือได้ว่าในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่มีการเลือกตั้งในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรการจะเริ่มการจะดำเนินการเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งหลังวันที่2กุมภาพันธ์2557ก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเช่นกันเป็นผลให้พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556ข้อส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา108วรรค2นั้นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองดังต่อไปนี้ประการแรกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา245วงเล็บ1กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เมื่อเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นวัตถุแห่งคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวินิจที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยได้นั้นย่อมจะต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเน้นนะคะจะต้องเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายแต่สำหรับกรณีที่เป็นปัญหานี้เห็นได้ชัดว่าวัตถุแห่งคดีคือการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวัตถุแห่งคดีไม่ใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินย่อมไม่อาจเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้และเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องมายังศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิเสธไม่รับคำร้องไว้พิจารณาการที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1และเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยตนเองนะคะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุแห่งคดีตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วงเล็บ1ทั้งที่ไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระทำการเช่นที่ว่าได้ปัญหาประการที่2ของคำวินิจฉัยของศาลนะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา108วรรค2บัญญัติว่าการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎรและวันเลือกตั้งนั้นต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรข้อเท็จจริงปรากฏว่าได้มีการกำหนดวันเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะคะโดยได้กำหนดในพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556คือวันที่2กุมภาพันธ์การกำหนดวันเลือกตั้งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎรัฐธรรมนูญแล้วแต่ในคดีนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญกลับนำเอาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังและไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปมาเป็นฐานในการพิจารณากล่าวคือนำเอากรณีที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ในเขตเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งมาอ้างว่า
มีการเลือกตั้งทั่วไปในเขตเลือกตั้ง28เขตเลือกตั้งในภายหลังก็จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรทั้งที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติบังคับว่าการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเกิดขึ้นนะคะเน้นว่าไม่ได้บัญญัติว่าการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเพราะย่อมเป็นไปไม่ได้เสมอที่อาจเกิดเหตุเพราะอาจเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยขึ้นในบางหน่วยเลือกตั้งอันอาจทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งในวันเดียวกันได้รัฐธรรมนูญเพียงบัญญัติว่าให้วันเลือกตั้งต้องกำหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรเท่านั้นซึ่งก็ได้มีการกำหนดไว้โดยชอบแล้วนะคะปัญหาประการที่3ของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังปรากฏว่าข้อเท็จจริงว่าด้วยการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยเป็นส่วนใหญ่การที่ศาลรัฐธรรมนูญนำเอากรณีที่ไม่อาจรับสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งบางเขตเลือกตั้งได้นั้นเพราะมีผู้ขัดขวางการสมัครรับเลือกตั้งมากล่าวอ้างให้มีผลว่าพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเฉพาะส่วนที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยมุ่งหมายจะทำลายการเลือกตั้งในวันดังกล่าวลงนอกจากจะไม่มีเหตุผลในทางกฎหมายรับรองแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาการตีความคำวินิจฉัยต่อไปอีกด้วยว่าคะแนนเสียงของประชาชนที่ไปออกเสียงเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นั้นถูกทำลายลงแล้วหรือไม่โดยอำนาจของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมาตราใดซึ่งประเด็นปัญหานี้นะคะว่าคะแนนเสียงที่ประชาชนไปออกเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ถูกทำลายลงแล้วหรือไม่นี้เนี่ยอาจารย์วรเจตจะได้อธิบายเพิ่มเติมในช่วงท้ายด้วยต่อไปก็จะเป็นอาจารย์ประจักษ์นะคะขอบคุณครับอาจารย์พวงทอง3ข้อแรกเป็นเหตุผลที่ทำให้นะครับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยขาดความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญเหตุผลถัดไปอีก4ข้อเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทางสปป.เห็นว่านะครับนอกจากมีปัญหาทางรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังมีปัญหาในแง่ความชอบธรรมทางการเมืองด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับข้อที่4หากพลิกเคราะห์ในแง่การต่อสู้กันทางการเมืองแล้วย่อมเห็นได้ว่าอุปสรรคของการเลือกตั้งในครั้งนี้มาจากการร่วมมือกันของกปปส.และบุคคลที่สนับสนุนกปปส.ทั้งในและนอกรัฐสภาทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยในอันที่จะทำลายระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอีกทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ไม่ได้แสดงเจตจำนงอันแน่วแน่ในการทำงานตามกรอบอำนาจหน้าที่เพื่อที่จะจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จลุล่วงไปได้ฉะนั้นการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจึงส่งผลหนุนเสริมปฏิบัติการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งให้บรรลุผลในทางปฏิบัติเป็นการวินิจฉัยที่มองข้ามละเลยสิทธิของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจและได้มาแสดงออกซึ่งอำนาจของตนตามกฎเกณฑ์กติกาที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ถัดไปประการที่5การร่วมมือการขัดขวางระบอบประชาธิปไตยนี้จะดำเนินต่อไปเพื่อสร้างสุญญากาศทางการเมืองเปิดทางให้กับนายกและรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญเข้าสู่อำนาจเพื่อทำหน้าที่ผลักดันแก้ไขตัดต่อดัดแปลงรัฐธรรมนูญให้ในทิศทางที่บั่นทอนประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งให้อ่อนแอลงสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยจึงขอประณามความพยายามที่เป็นปฏิบัติต่อหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นอีกในเร็ววันนี้ประการถัดไปข้อที่6นะครับเห็นได้ชัดว่านับตั้งแต่การรัฐประหารปี2549จนถึงวันนี้บรรดาองค์กรอิสระและอำนาจตุลาการได้กลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มพลังเสียงข้างน้อยในปฏิบัติการต่อต้านระบอบประชาธิปไตยเพียงเพื่อต้องการทำลายกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามให้ได้อย่างรวดเร็วการปล่อยให้องค์กรอิสระและอำนาจตุลาการถูกบิดเบือนฉวยใช้ไปทำลายประชาธิปไตยและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรังแต่จะทำให้ประเทศชาติจมปลักอยู่ในวังวนอับตันของความขัดแย้งรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องร่วมกันรณรงค์ให้มีการปฏิรูปองค์กรอิสระและอำนาจตุลาการและสร้างกลไกถ่วงดุลตรวจสอบ
และเพื่อให้กลไกสำคัญของบ้านเมืองเหล่านี้อยู่ใต้การกำกับขององค์กรตัวแทนอำนาจเสียงข้างมากนี่เป็นภารกิจสำคัญที่ประชาชนจะต้องช่วยกันเดินหน้าผลักดันให้ถึงที่สุดต่อไปนะครับ3ประโยคหลังขีดเส้นใต้นะครับข้อสุดท้ายนะครับประการที่7แนวทางการทำลายการเลือกตั้งได้ทำให้ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะรุนแรงที่ไร้ทางออกและความก้าวหน้ามาเกือบทศวรรษแล้วและจะเป็นเช่นนั้นต่อไปจนกว่าทุกอำนาจทุกฝ่ายในสังคมไทยจะเคารพสิทธิที่เท่าเทียมในการเลือกตั้งของประชาชนสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยขอยืนยันว่าทางออกของสังคมไทยในเวลานี้มีแต่การยอมรับหลักการ4หลักการดังต่อไปนี้เท่านั้นนะครับ1หลักการว่าด้วยคนเท่ากัน2อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย3ความชอบธรรมของเสียงข้างมากและ4การเคารพในสิทธิเสรีภาพของบุคคลและเสียงข้างน้อยมีแต่การเคารพหลักการ4ข้อนี้เท่านั้นนะครับที่จะนำไปสู่การปฏิรูปที่จำเป็นขจัดกลไกส่วนที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยก่อนที่กลไกเหล่านั้นจะทำลายระบอบประชาธิปไตยที่มีอยู่ไม่มากนักในเวลานี้ลงอย่างสิ้นเชิงในที่สุด